้ที่เลือกจับมือเธอไว้ยังมันจิตเรื่องเรานั้นในใจขอบคุณนะที่มาเจอกันฝันที่มากกว่าฝันฉันและเธอผูกพันอย่างลึกซึ้งเมื่อใครๆบทชีวิตในตอนต่อไปขอให้ที่ตรงนี้ยังมีเราได้ไหมขอให้เรามาร่วมมือกันปีแล้วค่ะนี่แหละสตูใหม่ด้วยสตูใหม่ด้วยใช่ค่ะมากระจุนเบื่อยังเอ้ยยังไม่เบื่ออยากฝากต่อไปนะคะแน่นอนฮะ6ปีผ่านไปพวกเขาก็ยังอยู่กันตรงนี้แหละแต่อาจจะมีงานอะไรมากขึ้นมากมายเลยครับกับเพลงนี้เขาบอกเกี่ยวกับว่าสัญญาณนะใช่ค่ะสัญญาณนะใช่ค่ะก็เป็นเพลงซิงเกิลส่งท้ายของเชอร์เพราะว่าเชอร์จะไปอยู่หลังบ้านของ VNK เรียกแล้วค่ะคือยังไงลูกจะปรับคือเมื่อก่อนหนูอยู่ข้างหน้ามาตลอดใช่มาขึ้นเต้นกับน้องๆแบบนี้แต่เนี้ยเป็นซิงเกิลสุดท้ายเพลงสุดท้ายที่หนูจะเต้นกับน้องๆแล้วค่ะนี่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเชอร์ไปทำอะไรต่อเชอร์ก็จะเป็นนักแสดงรวมถึงเป็นผู้จัดการวงให้กับน้องๆคอยดูแลเรื่องการซ้อมการพัฒนาศิลปินในด้านหลังบ้านค่ะเอาเรื่องอยู่หลังบ้านแล้วหลังบ้านแล้วทำไมปลดเกษียณเร็วจังเลยลูกไม่แต่ว่าหนูก็ยังทำงานอยู่กับน้องๆรวมถึงเป็นนักแสดงในอนาคตคือหนูก็ไปเล่นละครเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยได้แต่หมายถึงว่าแทนที่เราจะมาเป็นนักร้องอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นให้โอกาสเด็กๆขึ้นมาต่อแล้วเราก็เป็นคนเทรนน้องๆคอยแบบว่าดูแลนำดูแลน้องๆไปเป็นผู้จัดการวงด้วยใช่ค่ะโอ้โหเก่งมากเลยเก่งต้องขออนุญาตคุยกับเชอร์ปางแล้วกันต้องยอมรับว่าตลอดเวลาที่เป็น BNK โปรดิเอ็กมาเนี่ย6ปีกว่าไหมลูก6ปีกว่าแล้วค่ะผมจะ7ปีเอาเนาะจะใกล้7ปีแล้วค่ะเกิดเรื่องราวมากมายเยอะมากเลยทั้งคุกกี้แล้วนะทั้งดีและร้ายใช่เจอวิกฤตหนักก็เจอเจอค่ะช่วงแบบวิกฤตเขาเรียกว่าวิกฤตเบญจเพสไหมคะ25หนูอยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่หนูอยู่ตั้งแต่20ค่ะก็ประมาณสัก7ปีตอนนี้27แล้วค่ะพอดีเลยผ่านช่วง25พอดีไอ้ช่วงนี้ไม่ได้ก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะก็มีช่วงที่แบบเหนื่อยหรือว่าแบบว่าเอ้ยเจอแบบปัญหาแบบเมนทัลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ได้พักไปในช่วงหนึ่งค่ะที่เขาบอกเป็นอาการที่เขาบอกว่าหน่อยระแวงคนรอบตัวไปหมดมีช่วงเคยเกิดที่ไม่อยากจะพูดคุยกับใครไม่อยากจะอะไรใครเลยใช่ค่ะก็มีเหมือนกันจนมันคิดว่าตัวเองเป็นบ้าเองด้วยซ้ำไปก็มีค่ะเป็นยังไงลูกก็แบบว่าคุมความคิดตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบคิดเนกาทีฟคิดลบมากเลยแบบระแวงไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ก็มีน้องๆอยู่กับน้องๆคอยกลับมาแบบทำงานทำนู่นทำนี่ก็โอเคมากๆเลยค่ะบอกเคยนอนร้องไห้แบบบังคับตัวเองไม่ได้ด้วยใช่ค่ะอยู่ๆก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย
คือมันไม่รู้เศร้าอะไรขึ้นมาใช่อยู่ๆก็ร้องไห้กินข้าวไข่เจียวแล้วร้องไห้ไม่สามารถควบคุมอาการร้องไห้ของเราได้ใช่รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่มีเรื่องเข้ามาเนี่ยน้องเชอร์ก็คิดต่างๆนานาคิดเยอะใช่ค่ะคิดเยอะมากค่ะก็มีไปปรึกษาคุณหมอด้วยมีค่ะมีปรึกษาเรียกว่าจิตแพทย์โทรคุยกันนิดหน่อยว่าเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวยังไงบ้างใช่ค่ะก็ผ่านมันมาได้ผ่านมาได้แล้วค่ะยอดครับสารพัดเคยแบบเคยคิดไปด้วยแม้กระทั่งเคยคิดสั้นๆเลยด้วยซ้ำไปก็มีอยู่บ้างไม่เป็นไรก็มีอยู่บ้างแต่ว่าก็แบบยังคืบกลับมาได้ค่ะฮอร์โมนเหมือนลูกไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าอาจจะมีส่วนด้วยเหมือนกันในช่วงแบบหนูก็โยนไปเรื่องเบญจเพสดีกว่าง่ายกว่าจบตรงนั้นเนาะจบที่เบญจเพสเพื่อนรุ่นหนึ่งของหนูยังอยู่กี่คนเนี่ยอันนี้เหลือกัน3คนค่ะแล้วหนูตอนนี้ก็จะเหลือถ้าหนูออกตอนนี้ก็หมดตุลาอันนี้ก็จะเหลือ2คนเหลือ2คนอย่างนี้เขาเรียกว่าจบการศึกษาป่ะคะจบการศึกษาใช่แล้วค่ะการศึกษาค่ะตอนนี้มีน้องๆต่อค่ะและแต่ละคนนี่คือรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะมินมินค่ะรุ่นที่2ค่ะน้องมินนะฮะต้องคุยกับน้องมินมินก่อนเลยว่าเป็น BEK รุ่นที่2เนี่ยกี่ปี4ปีป่ะลูกน่าจะ5แล้วมั้งคะจะ5แล้ว5ปีเห็นบอกมีโอกาสที่ลองไปเล่นซีรีส์กับเขาด้วยอ๋อใช่ค่ะก็ได้มีโอกาสเล่นซีรีส์เล่นละครบ้างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ฝากด้วยนะคะนั่นน้องมินมินฝากตัวแล้วนะใช่ครับผมนะแล้วก็วางตัวในอนาคตยังไงกับBNK48 เองอ๋อจริงๆก็อยากอยู่กับเพื่อนๆค่ะก็ทำงานสนุกดีค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆแล้วก็ทุกคนก็ให้การตอบรับที่ดีมากอยากให้ทุกคนรักพวกเราแล้วก็เอ็นดูพวกเราอย่างนี้เป็นนานๆนะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะฟอนนะคะเป็นรุ่นที่2เหมือนกันรุ่นที่2เหมือนกันก็เกือบ5ปีพอๆกันใช่ค่ะฟอนนี่ก่อนที่จะเป็น BNK เนี่ยเห็นบอกว่ามีผลงานคือเล่นอะไรบุพเพป่ะใช่ค่ะที่เป็นลูกของกาลเกตใช่ค่ะเป็นลูกสาวคนโตฟอนเหรอใช่ค่ะหนูเองหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นค่อนข้างเด็กมากแล้วก็จริงๆหนูไปดูตัวเองตอนนั้นก็จำตัวเองไม่ได้เหมือนกันกี่ปีมาแล้วน้องพรโอ้น่าจะ6ปีกว่าได้แล้วใช่ค่ะนี่ค่ะเสื้อสีม่วงม่วงอมชมพูแม้กระทั่งของทีม MTV ของพี่ถาหนูก็เคยมาร่วมงานใช่ค่ะนิดนึงเรื่องตอนนั้น Kiss Me Again ค่ะ Kiss Me Again ใช่กับพี่นิววีใช่เป็นเล่นเป็นน้องสาวโอเคก็คือของเองตึกเดียวเคยร่วมมาแล้วก่อนมาเป็น BNK ใช่เออว่ะเห็นป่ะแต่ละคนก็มีที่มาเขาก็กำลังจะมีผลงานด้วยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะมีผลงานค่ะที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะคะก็เป็นหนังสั้นค่ะเป็นหนังเลยเรื่องคฤหาสน์ผีปอบค่ะทาง True ID ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเพื่อนผมมีมรดกเป็นโฮมสเตย์ครับเป็นซีรีส์เข้าทางนักแสดงเนาะค่ะฟอนไปกันต่อเลยลูกนี้บ้างดีกว่าสวัสดีค่ะแพนเค้กนะคะอยู่รุ่นที่3ค่ะน้องแพนเค้กใช่ค่ะครับผมอย่างที่บอกเป็นเค้กนี่ตอนที่ทำไมถึงเข้ามาสมัครเป็น BNK นี่มาสมัครเองด้วยใช่ค่ะมาสมัครเองค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูคิดได้ว่าหนูดูงานจับมือของรุ่นพี่บีนเคนโมเดลเนี่ยนะคะหนูก็รู้สึกว่าเขาให้กำลังใจคนอื่นค่ะก็เลยอยากที่จะสร้างความสุขให้กับคนอื่นบ้างค่ะเห็นตอนแรกๆเขาเซตหนูอยู่เซนเตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ใช่ไหมยังไม่เลยค่ะซิงเกิลแล้วก็ซิงเกิลที่11ไอ้13ขอโทษค่ะ13ที่ผ่านมาก็คือขึ้นจากที่ไม่ติดเลยไม่เคยติดมาก่อนเลยขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ของวงเลยค่ะแสดงถึงความพยายามสูงมากตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจากที่เราไม่ติดเลยแล้วก็มาเป็นเซนเตอร์เลยอ่ะตอนนั้นรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองเพราะว่าหนูก็ฝึกร้องฝึกเต้นแล้วก็เหมือนพัฒนาอะไรหลายๆอย่างด้วยฝึกฝนหนักไหมครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรค่ะจะได้ไปยืนเซนเตอร์นะค่ะนะฮะคนต่อไปค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะจิจิบินเคฟอร์เรสรุ่นที่2ค่ะรุ่นที่2ก็5ปีเหมือนกันเนาะจริงๆก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่2เหมือนกันใช่ทำไมถึงเข้ามาเป็น BNK ลูกคือจริงๆอ่ะหนูไม่ได้รู้จักวงเป็นการส่วนตัวมาก่อนค่ะแล้วก็เหมือนอยากลองแบบว่าทำอะไรที่ตัวเองชอบดูแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าไม่เคยทำด้วยแล้วหนูก็จะพัดจะผูอีกทีนึงหนูรู้ตัวอีกทีเวลาผ่านไปเร็วมากคือหนูก็คือ5ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆก็อยากเขาเรียกว่าด้วยความที่หนูเป็นแนววาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอยากจะมอบเสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขให้หลายๆคน อะไรอย่างงี้ใช่สายฮาประจำทีใช่แบบหนูก็จะเป็นฟีลแบบว่าสายรายการอะไรอย่างเงี้ยสายรายการใช่ก็จะไปออกรายการตลกมาแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้นะคะ ใช่ค่ะมีไปเคก็บอกโตขึ้นแฟนคลับบอกว่าโตขึ้นใช่คือหนูเข้าตั้งแต่16แล้วหนูดัดฟันพี่คือหนูไม่รู้เรื่องเลยคือหนูแบบมาเวทีคือหนูปากสั่น
ตื่นเต้นเนาะตอนพี่หนูขออะไรก็ได้หนูขอไม่พูดได้ไหมคะหนูแบบหนูกลัวมากทุกวันนี้ก็คือไฟแลบใช่คือแรปเปอร์ท่านหนึ่งใช่ถอดเหล็กแล้วไฟแลบเลยใช่คือตอนแรกมันพูดไม่ชัดเลยเพราะว่าแบบมีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือปลอแล้วเรียบร้อยโตแล้วตอนนี้โตแล้วเหล็กหนึ่งคนลูกค่ะสวัสดีค่ะเฟมบีเอ็นเคโฟเดสรุ่นที่3ค่ะนั่นแหละเพราะปีนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่3ก็กี่ปีใช่ครับ3ปีค่ะ3ปีน้องครับเป็นไงบ้างลูกมาอยู่ BNK มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กโขนมาก่อนค่ะอ๋อหรอใช่เล่นเป็นตัวลิงเล่นโขนเล่นเป็นตัวลิงด้วยตัวลิงค่ะก็คือเล่นเป็นอย่างเล่นโขนลำโขนไงแล้วเวลาตัวลิงเราต้องอะกักอ้าขาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วพอมา BNK มันจะคาแรคเตอร์มันต้องแบบน่ารักน่ารักอ่ะใช่มันก็เลยต้องปรับเยอะเลยค่ะหนูลำโขนมากี่ปีเยอะเหมือนกันลองปิดมาอ้าขาบ่อยๆไหมลำโขนมากี่ปีคะลำโขนมาก่อนเข้า3ปีค่ะแล้วเข้า BNK มามันปรับเยอะยังไงเวลาโขนที่เขาเล่นกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะเคยก็เคยไปเล่นมาเป็นโขนที่แบบเป็นโขนจริงของที่ดาราเขาจะเป็นงานการ่าอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะที่แบบว่าจะมีการแสดงโชว์อย่างเงี้ยเป็นชุดตอนนู้นตอนนี้เล่นเป็นหนุมานค่ะกับสุครีมค่ะแล้วจากเล่นเป็นแบบหนุมานอ่ะเป็นตัวลิงอ่ะแล้วพอต้องมาเต้นสไตล์ BNK อ่ะโดนคอมเมนต์เยอะไหมคะโดนค่ะเพราะมันจะมีท่าที่เป็นแบบต้องเล็กๆใช่ไหมคะขายนิ่มๆแต่หนูทำไงคะทำนี้หนูโดนคือขามันติดไงมันติดมันต้องแบบตอนหันตัวอย่างเงี้ยก็จะหันแค่หัวใช่มันจะมีท่าแบบล้อๆอย่างเงี้ยค่ะจะแบบล้อแบบซ้ายขวาบนล่างก็หันแค่หัวแบบตัวไม่หันพี่เชลก็โขนมากโขนตัวจะโขนเป็นนักร้องแต่แน่นอนที่น้องบอกว่าหลังจากที่ปล่อยชื่อเพลงออกไปเนี่ยก็มีภาพแรกเป็นเชอปางผ่านเพจค่ะ BNK48 ก็เกิดกระแสแฮชแท็กตอนนั้นแฮชแท็กอะไรลูกน่าจะแฮชแท็กสัญญานะเชอปางค่ะแล้วก็แฮชแท็กแบบเชอปาง BNK48 อย่างเงี้ยขึ้นติดเทรนด์มันติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอันดับสองเลยขอบคุณนะคะรู้สึกไงฮะที่แบบว่าแฟนๆของเราเนี่ยเหนียวแน่นมาก6ปีแล้วอะใช่ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังคอยดูแลแล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดรวมถึงน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะเชอก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายที่จะส่งต่อให้กับน้องๆหลังจากนี้ต่อไปด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวให้กลับมาฝากเพลงกันนะฮะสักครู่เดี๋ยวครับ